Hello, my student. Today we will review my vocabulary from lesson 1 to lesson 5. วันนี้จะเป็นการทบทวนนะคะ smile vocab คำศัพท์ที่เราเรียนไปในบทเรียนของ smile ตั้งแต่บทที่1จนถึงบทที่5แล้วก็จะต่อด้วยบทที่6ในคราวต่อไปนะคะมาทบทวนกันเลยค่ะอาจจะเป็นการทบทวนคำศัพท์รูปแบบประโยค tense การใช้นะคะเผื่อว่าจะมีประโยชน์กับนักเรียนเวลาที่ต้องใช้ในการทดสอบบ้างโอเคนะคะ word box ในบทแรกก็จะเป็นคำที่เป็นpersonality นะคะบุคลิกภาพของคนเช่น bossy bossy แปลว่าอะไร bossy bossy ก็คือคนที่มีบุคลิกภาพที่เป็นคนจู้จี้เจ้าระเบียบเป็นคนรอบคอบละเอียดถี่ถ้วนนะคะใช้คำว่า bossy คำที่สองคือ friendly friendly คือคนที่มีเพื่อนมากชอบอยู่กับเพื่อนมีมนุษยสัมพันธ์พูดคุยเก่ง confident confident คือคนที่สร้างสรรค์คนที่มีความเชื่อมั่นคนที่เก่งในการคิดโน่นคิดนี่นะคะค่ายแปลว่าอะไรค่ายคนใจดีคนคิดดีคนมีบุคลิกภาพแบบเรียบร้อยนุ่มนิ่ม and shy shy แปลว่าอะไรคะ shy แปลว่าขี้อายam shy เวลาใช้คำแบบนี้นักเรียนจะต้องใช้ประธานบวกด้วย verb to be นะคะจำไว้นะคะประธานเช่น I she Jackson the students แล้วก็บวกด้วย verb to be I am she is Jackson Jason is and the students are แล้วตามด้วยคำเหล่านี้เป็นการบอกบุคลิกภาพเช่น I am bossy ฉันเป็นคนจู้จี้นะI'm friendly ฉันเป็นคนบุคลิกภาพเป็นแบบเพื่อนนะ She's confident She เนี่ยเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเอง Jason is kind Jason เป็นคนใจดี The students are friendly เด็กๆนักเรียนเป็นคนที่มีเพื่อนมากมนุษยสัมพันธ์ดีคำอื่นๆก็เช่นกันค่ะ I am smart ฉันเป็นคนที่เท่ๆI'm nice ฉันเป็นคนดี She's beautiful เธอเป็นคนสวย Jason is clever Jason เป็นคนฉลาด The students are diligent เด็กๆพากันขยันขันแข็งรูปแบบก็คือ subject บวก verb to be และตามด้วย word personality word นะคะอ่ะออกเสียงใหม่ bossy friendlyconfident kind shy ต่อไปเห็นอะไรในภาพ what can you see ในนี้ก็จะเป็นคนกำลังทำไมคะสัมภาษณ์คุณหมอ reporter doctor nurse นะอันนี้ reporter นักข่าว doctor หมอ nurse computer programmer อันนี้เป็นอะไรนะคะคนขายอ่ะคนขายอ่ะ sell assistant อันนี้เป็น customer ผู้บริโภคหน้านี้เราจะมาสรุปเรื่องของ tense คือ present continuous tense เหตุการณ์กำลังเกิดประธานบวก verb to be บวกกริยาเติม ing เท่ากับกำลังเกิดขึ้นเช่นในภาพกำลังสัมภาษณ์กันเลยใช่ไหมคะครูก็ใช้ประโยคว่า Jen is interviewing interview แปลว่าสัมภาษณ์เติม ing กลายเป็น Jen is interviewing about COVID-19 Jen กำลังสัมภาษณ์คุณหมอเรื่องเกี่ยวกับ COVID-19 เห็นไหมคะ Jen ประธานบวก verb to be บวก interview เติม ing เป็น interviewingคนนี้กำลังทำอะไรส่งอีเมลให้เพื่อนก็เป็น Danny is sending the email Danny is sending the email กำลังส่งอีเมลให้กับเพื่อน
ต่อไปสองคนนี้กำลังไปไหนคะกำลังไปที่โรงภาพยนตร์ก็เป็น Will and his friend ใช้ verb to be คือ are เห็นไหมคะเห็นไหมคะ Will and his friend are going to the cinema กำลังไปที่โรงภาพยนตร์ตอนนี้เลยกำลังเดินและสุดท้ายถ้า I ปุ๊บ verb to be คู่กับอะไรลูกแอมจำได้ไหมคะฉันกำลังให้เงินกับแคชเชียร์ก็เป็น I am giving some money to cashier I am giving some money to cashier ฉันกำลังจ่ายเงินให้กับแคชเชียร์เป็นค่าของอันนี้เป็นรูปแบบของ present continuous tense ก็คือประธานบวก verb to be ที่กระจายเป็น is am หรือ areตามด้วยกริยาเติม ing เห็นไหมคะประโยค present continuous แปลว่าการกริยากำลังเกิดขึ้นมักจะมีคำว่าอะไรจำได้ไหมคะ now ใช่ไหมหรือ right now rightnow หรือ immediately immediately ในทันทีทันใดนะคะจะมีคำเหล่านี้ส่วนมากจะเป็น now กับ right now ซะส่วนใหญ่ถ้าไม่มีก็จะสังเกตจาก verb to be บวกกริยาเติม ing นั่นแหละนั่นแหละสิ่งสำคัญนั่นแหละนั่นแหละสิ่งสำคัญแสดงความเป็น present continuous tense แล้วนะคะอ้าวต่อไปเป็นเรื่องของ sportselling repeat after me selling skiing climbing surfing cycling frightening dangerous exciting then tell about sport วิธีการที่จะอธิบายนะคะอธิบายสิ่งที่เป็นกีฬาว่ามันน่ากลัวว่ามันอันตรายว่ามันตื่นเต้นใช้เอาคำที่เป็นกีฬาไว้ข้างหน้าหรือไว้ข้างหน้าอ้าวอ่านนะ sailing skiing climbing surfing cycling skateboarding racing sailing รู้จักแล้วนะคะเรือใบ skiing ก็เล่นสกี climbing ปีนเขาSurfing เล่นเซิร์ฟ Cycling ขี่จักรยาน Skateboarding เล่นสเกตบอร์ด Racing ขับรถซิ่งนั่นเองเอาคำเหล่านี้บวก verb to be ค่ะเอาในที่นี้ใช้ is หมดเลยแล้วตามด้วยคำเหล่านี้คือ frightening dangerous and exciting เป็นการบอกว่ากีฬาเหล่านั้นเป็นอย่างไรเช่น Sailing is dangerousเรือใบเนี่ยอันตราย Skiing is frightening สกีเนี่ยน่ากลัว Climbing is exciting ปีนเขาเนี่ยมันตื่นเต้น Surfing is dangerous Surf เนี่ยน่ากลัว Cycling is exciting ขี่จักรยานมันตื่นเต้นดี Skateboarding is frightening Skateboard น่ากลัวสำหรับคนเล่นไม่เป็นRacing is exciting การขับรถแข่งมันก็น่าตื่นเต้นดีจำแพทเทิร์นไว้นะคะเราสามารถใช้ประโยคเหล่านี้เขียนเป็นประโยคอธิบายความรู้สึกที่มีต่อชนิดกีฬาถ้าครูต้องการให้แต่งประโยคและมีคำเหล่านี้มาง่ายเลยค่ะนะก็เป็น climbing is dangerous จบแหละหรือ surfing is exciting หรือ cycling is dangerous if youRide on the road ครูพูดว่าอะไร Cycling is dangerous if you ride on the road ปั่นจักรยานจะน่ากลัวขึ้นมาทันทีถ้าเธอขี่บนถนนนะคะต่อไปคราวนี้ก็เป็น about action รูปประโยคการบอกสิ่งที่เขากำลังทำประธานบวก go แล้วบวกด้วย sport แล้วเติม ing จำได้ไหมคะเช่น they go skateboarding พวกเขากำลังไปเล่นสเก็ตบอร์ด I
go cycling เห็นไหมคะฉัน Jane go cycling Jane กำลังไปเล่นจักรยานปั่นหรืออะไรคะ We go skiing on the mountain พวกเราไปเล่นสกีบนภูเขาแต่ถ้าเป็นประธานบวกด้วยคำว่า play จำได้ไหมจำได้ไหมเรียนไปแล้วแล้วบวกด้วยชนิดกีฬาเป็นการบอกว่าเล่นกีฬาเฉยๆเช่น three boys played football เด็ก3คนเล่นฟุตบอลหรือ they played volleyball on the beach พวกเขาเล่นวอลเลย์บอลบนชายหาดกับชนิดสุดท้ายค่ะประธานบวก verb to be แล้วเติมด้วย verb ing เป็นสิ่งที่เขากำลังทำเช่นรูปนี้ค่ะกำลังวาดรูปก็เป็นสุพล is drawing สุพล is drawing เขากำลังวาดภาพหรือสุพล is sitting เขากำลังนั่งอยู่ใต้ต้นไม้และสองคนนี้ล่ะ the lovers are talkingคู่รักกำลังคุยกันหรือ the lover are walking คู่รักกำลังเดินก็ได้คนนี้กำลังทำอะไรคะ the photograph is taking a photo the photograph ช่างภาพ is taking กำลัง taking a photo กำลังถ่ายภาพประมาณนี้นะคะต่อไปมาหน้านี้แล้วมีคำใหม่ค่ะคำว่าอะไรคะ life jacket gloves elbow pad knee pad goggles helmet twisted ankle and hurt เป็นเรื่องของ play safe play safe คือการเล่นกีฬาแต่ละชนิดจะต้องมีสิ่งป้องกันใช่หรือไม่เช่นWear life jacket when you go. Wear life jacket when you go. ใส่เสื้อแจ็คเก็ตนะถ้าคุณไปต่อไปนี้ surfing, sailing and rafting. Surfing ไปเล่นเซิร์ฟ sailing เล่นเรือใบและ rafting คือล่องแพก็ต้องใส่อะไรคะ life jacket เพื่อให้มัน safetyWear gloves when you go gloves when you go climbing skiing or cycling ใส่ถุงมือเมื่อเราไปปีนเขาเมื่อเราไปเล่นสกีหรือเมื่อเราไปขี่จักรยาน Wear helmet ตัวนี้ล่ะใส่ตอนไหนลูก Wear helmet when you go 1 skateboarding อะไรอีก cyclingใส่อะไรได้อีกคะได้อะไรอีกประมาณนี้เนาะ cycling กับ skateboarding wear goggles when you go goggle ไว้ทำอะไรคะ when you go swimming when you go skiing ได้ทีนี้ wear elbow pad and knee pad when you goskateboarding หรือ wear elbow pad and knee pad when you play volleyball จำได้ไหมคะเวลาคนเล่นวอลเลย์บอลเขาจะใส่ตรงนี้ด้วยทีนี้ if you don't play safe if you don't play safe ถ้าเธอไม่เล่น safe you will have a twisted ankle ถ้าเธอไม่เล่นเซฟเซฟเธออาจจะ have twisted ankle เท้าเคล็ด if you don't play safe you will be hurt ถ้าเธอไม่เล่นเซฟเซฟเธออาจจะทำไมได้เจ็บปวด your knee hurt your leg hurt ขาเจ็บเข่าเจ็บ your hand hurt มือเจ็บYour arm hurt แขนเจ็บ Your neck hurt คอเนี่ยเจ็บได้นะคะเพราะฉะนั้นพวกนี้เกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับ play safe ทั้งหมดทวนต่อไปอีกเป็นเรื่องอะไรคะคู่ warm warm
freezing เป็นน้ำแข็งเลย snowy foggy เกี่ยวกับสภาพอากาศอ่ะคุณมีเติมให้พูดตามอันตามค่ะ cool warm freezing snowy foggy hot sunny cloudy windy rainy clear แปลว่าอะไรร้อน sunny คือโหยวันนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นแดง cloudy ท้องฟ้ามีเมฆ windy ลมแรง rainy ฝนตก clearเคลียร์คือท้องฟ้าปลอดโปร่งทีนี้เราจะใช้กับรูปประโยคอะไรนี่ไงคะใช้กับการถามสภาพอากาศการถามสภาพอากาศถามได้3แบบอ้าวพูดตามครู What does the weather like What does the weather like สภาพอากาศเป็นอย่างไร ต่อไปแบบที่2ค่ะ How is the weatherHow is the weather? อากาศเป็นอย่างไรบ้าง Or หรือ What's it like out there? What's it like out there? ข้างนอกเป็นยังไงเอาใหม่ What does the weather like? How is the weather? What's it like out there?แล้วเราจะตอบอะไรถ้ามันร้อนดวงอาทิตย์แผดแสงก็เป็น What does the weather like? It is hot and sunny. How is the weather? It was cool and snowy. How was? ขอโทษถ้าใช้ was ตรงนี้ต้องเป็น how was. How was ก็เป็น it was. What's it like out there? It'sGoing to foggy and warm มันกำลังจะมีหมอกแล้วก็อบอุ่นขึ้นอันนี้เป็นวิธีถามค่ะถามได้3แบบเกี่ยวกับอากาศแล้วอันนี้ก็เป็นวิธีการในการตอบเกี่ยวกับสภาพอากาศนะจำได้นะคะฟังแล้วต้องพูดตามครูนะลูกต่อไปคำศัพท์ในข้อนี้ช่องนี้ก็จะเป็นเรื่องของอควาเรียม Number 1 JellyfishAgain, jellyfish, shark, shark, seahorse, seahorse, stingray, stingray, starfish, starfish, coral leaf, and diver, diver.Jellyfish is an invertebrate แปลว่าสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง invertebrate แปลว่าสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง invertebrate สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง it look like jellyมันลักษณะเหมือนอะไรคะตรงส่วนนี้ตรงส่วนนี้ตรงปุ่ยนี่ก็เหมือนกันมันจะเหลวนิ่มๆแล้วมันก็จะใสๆนิ่มใสเขาเลยเรียกมันว่า jellyfish เหมือนขนมเยลลี่ยุ่นๆว่าอย่างนั้นต่อไป dangerous fish in the sea is a shark dangerous แปลว่าอะไรเมื่อกี้เจอไปแล้ว dangerous fish อยู่หน้าฟิชแปลว่าปลาอันตราย in the sea ในท้องทะเล is a shark ก็จะมีไอ้ตัวนี้แหละค่ะปลาฉลามหรือไม่ก็ออก้าวานเพชฌฆาตต่อไป Seahorse head looks like horse Seahorse head ศีรษะของม้าน้ำ look like horse เหมือนอะไรคะลูกเหมือนม้า Then we call them seahorse เราเลยเรียกมันว่าอะไรคะม้าแห่งท้องทะเล seahorseมันคล้ายเท่านั้นเองแต่ตัวมันน้ำตัวจี๊ดเดียวเล็กมากประมาณสัก5เซนนะตัวมันประมาณสัก5เซนสูงสุดเต็มที่คือ7เซนตัวใหญ่ๆพันโตๆแต่นอกนั้นจะตัวเล็กๆต่อไปตัวนี้ค่ะตัวต่อไป Big fish has wings ปลาใหญ่ที่มีเหมือนปีกอะค่ะ
It lives on the sea floor. It lives on the sea floor. มันอาศัยอยู่ที่พื้นทะเลซะเป็นส่วนใหญ่ชอบหมกทรายเล่นคือ stingray. Stingray. No head. ไม่มีหัว but have five arms.ไม่มีหัวแต่มี5มือคืออะไรลูก starfish เนาะสุดท้ายค่ะ the diver goes to see coral reef and little fish under the sea diver ก็จะดำน้ำลงไปทำไมคะ see ไปมองอะไร coral reef and little fish under the seaเพราะว่า coral reef จะอยู่ปลาใต้ท้องทะเลที่อุดมสมบูรณ์เขาเรียกมันว่าแนวปะการังอ่านตามใหม่ jellyfish shark seahorse stingray starfish coral reef diver jellyfish is an invertebrate it looks like jellyต่อไป dangerous fish in the sea is a shark ต่อไป seahorse head looks like horse then we call them seahorse big fish has wings it lives on the sea floor ข้อต่อไป no head but headExcuse me, no head, but has five arms, starfish. สุดท้ายค่ะ The diver goes to see the coral reef and little fish under the sea. ผ่านนะลองเจอประโยคแปลกๆบ้างทีนี้จำได้ไหมเล่นยังไงตอบเร็ว What is the past form of isWhat is the past form of is เติมอะไรคะลูกข้อนี้ was ใช่ไหมใครช่วยตอบจะแสดงว่าจำได้ Where can we see wild animals Where can we see wild animals รู้ไหมที่ไหนลูก forestForest ก็คือป่าค่ะป่าหรือ jungle ก็ได้อะหรือ wild ก็ได้อะชีวิตท้องทุ่งโอเคต่อไป What sea animal has got sharp teeth อะไรคะสัตว์ทะเลที่มีฟันแหลมคม Shark What is the past form of R R ก็ตอบอะไรคะลูก Was กับ were What was the weather like yesterday เมื่อวานก็ยังหนาวๆอยู่ตอบว่าอะไรคะ It's like It's cool มันเย็นๆใช่ไหม What is the past form of chat เติมอะไรคะ TTED Shattedไม่ต้องแชทเต็ดไม่ต้องนะออกเสียงให้มันสั้นๆ shattered เสียง t What is the past form of watch เป็นอะไรลูก watch it ไม่ต้อง watch it ไม่ใช่ watch it what นั่นประมาณนั้น watch itต่อไป the temperature คืออะไรจำได้ไหมลูกอุณหภูมิ1องศาค่ะถ้า1องศาเนี่ย what's the weather like very cold หนาวมากอาจจะถึงกับอะไรคะ snowy ก็ได้อาจจะ snowy ก็ได้เพราะมันหนาวมาก1องศามีสิทธิ์บ้านเราไม่มีนะบ้านเราไม่มี1องศานะคะประมาณบ้านญี่ปุ่นมีประมาณบ้านอะไรล่ะอะไรคะเกาหลีมีค่ะประมาณนั้นแต่บ้านเรายังไม่มีนะคะหนาวไป
ต่อไป What did you do yesterday? What did you do yesterday? ทำอะไรเมื่อวานดูทีวีตอบว่าอะไรคะ I watch shit TV ก็ได้ I played with my daughter with my sister ฉันเล่นกับน้องหรือ I work housework ช่วยแม่ทำงานบ้านต่อไป Who swims underwater and play with fish อันนี้ตอบว่าอะไรคะใครที่ป่วยว่ายว่ายน้ำแล้วก็มัวแต่เล่นกับปลาใครใครตอบว่าอะ diver จำได้ไหมdiver diver ตอบนะคะต้องพยายาม Where do small fish like to live ที่ไหนที่ปลาเล็กๆชอบอยู่เจอลงไปก็เจอปลาเล็กปลาน้อยที่ coral reef แนวปะการังไงคะลูกมันอุดมสมบูรณ์ปลาก็จะชอบ Did you watch TV last night? Yes ฉันดูแน่นอนใครไม่ดูตอบอะไรคะลูก No ตอบอะไรก็ได้นะ Where can we see sea animals? Where can we see sea animals? ไปได้สองแห่งค่ะถ้าจะไปดูสัตว์ทะเลก็ sea เลยก็ได้ไปในทะเลเลยไปหรืออะคอเรียมหรืออะควาเรียมก็ได้หรือซีอะควาเรียมเลยแหละก็ได้นะคะ What is the past form of am อุ้ย is กับ am ใช้ was Was sea animal like living on the sea floor เมื่อกี้พูดไปแมป sting gray What sea animal has got 5 arms star fishอันนี้ก็เป็นการทบทวนศัพท์ได้เหมือนกันนะอุ๊ยเอาอย่างงี้มาสอบบ้างไหมอ่ะเอาไหมลูกตั้งคำถามแล้วให้ตอบเป็นคำศัพท์ดีไหมคะอุ๊ยน่าสอบเดี๋ยวครูไปคิดก่อนนะโอเคต่อไป What can you see อันนี้คืออะไรคะตอบครูแล้ว Suitcase and passport Suitcase and passportและอันนี้ล่ะ What can you see? Taj Mahal in India. Taj Mahal อยู่ในอินเดีย What can you see? The Opera House in อะไรคะลูก Australia. What can you see?The Eiffel Tower in France. What can you see? Kangaroo and airplane. Or plane or airplane. ได้หมด. All right. อันนี้ใครรู้จักอ่ะพูดให้ถูกนะ What can you see? The Liberty. The Liberty is in America. At Washington DC นะคะต่อไป What can you see camping ใช่ไหมคะ camping ต้องมีอะไรมีเต็นท์แล้วก็มี fire เป็น campfire หรือ camping What sport you can see What sport climbing What sport you can see What sportskiing okay อ้าวทีนี้มาดูคำศัพท์ที่เมื่อกี้เราเรียนไปตัวนี้อันตามครูค่ะ passport ticket suitcase diary kangaroo opera house eiffel tower อันนี้มีไว้ทำอะไรคะเป็นหนังสือเดินทางสำหรับเป็นตัวแทนเราใช้แทนบัตรประชาชนเมื่อเราอยู่ต่างประเทศเขาจะต้องถือให้เราถือพาสปอร์ตมีหนังสือเพื่อยืนยันว่าเราเข้าเมืองถูกกฎหมายเขาจะมีข้อความอยู่ในเนี้ยยืนยันให้เราทิเก็ตตั๋วทั่วๆไปตั๋วอะไรก็ได้ลูกตั๋วคอนเสิร์ตทิเก็ตตั๋วเครื่องบิน
flying ticket suitcase คือกระเป๋าเดินทางแต่ถ้าสะพายหลังเขาเรียกอะไรลูก backpack backpack เป็นเป้ค่ะ diary สมุดบันทึก kangaroo จิงจู่ opera house โรงอุปรากรหอไอเฟลคำศัพท์ต่อไปอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ bowling alley amusement park shopping center train station pizza place if you are hungry where are you if you are hungry where are you go pizza place okayIf you want to work with computer or send email, where do you go? Internet cafe, okay. Internet cafe. ต่อไป If you want to play with ball, if you want to play with ball, where can you go? Bowling alley.On New Year, you want new dress and new handbag. Where do you go? Where do you go if you want a new dress and handbag? Shopping center, okay. I want to go to Songkhla by train. Where do you go? You want to go to Songkhla by train. Where do you go? Train station.I like Dream World. What is Dream World? An amusement park. Okay, นะคะพอฟังครูออกนะลูกนะต่อไป What can you see? Freemen are making pizza at the pizza place. ต่อไปThey are working with computer at the. They are working with computer at the internet cafe. The pie. We want to see Iron Man. We want to see Iron Man film.Where can we go? Cinema. My father liked to play bowling. My father liked to play bowling. Where can he go? Bowling alley. The pie.The student wants to see the sea animal in the big tank at the student wants to see sea animal in the big tank at the aquarium. The by I go to Chiang Mai by train.I go to Chiang Mai by train. What can? Where can I go? Where can I go? Train station. The last. We call this place the park or public park. Public แปลว่าสาธารณะหรือสวนสาธารณะก็ได้ค่ะนะคะพูดตามครู Pizza Place Internet Cafe The Aquarium The Park Bowling Alley Train Station Cinema เอาละทีนี้เล่นเกมหน่อยเล่นเกมหน่อยเล่นเกมหน่อยได้ยินปุ๊บเอานิ้วจิ้มไว้ก่อนนะนึกว่าในใจว่าเธอจะตอบอะไรนะ
want to have a present for my New Year's. I want to have a present for my New Year's. Where do I go?ฉันต้องการของขวัญปีใหม่ฉันจะไปที่ไหนได้ก็ตอบอะไรคะเบอร์ไลน์เบอร์7พูดว่าอะไรคะช้อปปิ้งเซ็นเตอร์อ้าวต่อไปค่ะข้อที่2 I want a sea breeze and swimming and play volleyball on the beachWhere can I go? Pla Beach ใช่ไหมคะBeach นั่นเองต่อไป Mary want to send the email to her friend in Canada. Mary want to send the email to her friend at Canada.Where is Mary go? Internet อะไรคะ Cafe ต่อไป My brother like pizza, spaghetti and salad. My brother likes pizza, spaghetti and salad. Where can we go?โอเคพิซซ่าเพลสต่อไป I like to play bowling with my friend Where can I go? I like to play bowling with my friend Where can I go? โอเค bowling alleyเร็วต่อไป Today we want to see the movie with my girlfriend. Today we want to see movie with my girlfriend. Where can we go? วันนี้จะไปดูหนังกับเพื่อนสาวซะหน่อย Where can we go? Cinema. And the lastWhy do I go to the train station? Where do I go to the train station? Why do I go to the train station? ฉันไปทำไมที่ train station? Because I want to go to Chiang Mai by train, okay? Because I want to go to Chiang Mai by train. I will go to the train station, okay? Next.เจอเกมอีกแล้วเจอเกมอีกแล้วเอาล่ะเตรียมดูให้ดีนะคะ Number 1 Bank 2 Bowling Alley 3 Police Station 5 Pizza Place 6 Shopping Center 7 Amusement Park 8 Supermarket 9 Museum 10 Aquarium 11 Library 12 bus stop no cinema 13 bookshop and 14 internet cafe I will tell you about 5 places listen and answer to me I'm here คุณอยู่ตรงนี้นะคะ okay go straight main roadGo straight, main road, past the bowling alley, the police station, and cross the intersection on my left. Where is it? I'm here. Go straight, main road, past bowling alley, police station, the park.And cross the intersection on my left. Where is it?
Yes, an amusement park. Okay. มาแล้วรูปที่1อ้าวต่อไปข้อ2ค่ะข้อ2กูยังอยู่ที่เดิมนะ Walk along main road and turn right. Walk along main road and turn right.On your left, where is it? Walk along main road and turn right. On your left, where is it? กูบอกว่าอะไรลูกกูบอกว่าเดินมาตามถนนนี้แล้วก็เลี้ยวขวาอุ๊ย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 กูบอกว่าเดินมาตามถนนนี้แล้วเลี้ยวขวาแต่ซ้ายมือคือ shopping center โอเคไปถูกยังถูกยังอ้าวต่อไปเอาใหม่ข้อต่อไปข้อที่3แล้วนะ walk along main road and turn left past the cinema the bus stopThe aquarium. Opposite the aquarium. Where is it? กูพูดว่าอะไรเดินมาตามถนนสายนี้เลี้ยวอะไรลูกเลี้ยวซ้ายผ่านซินีมาผ่านบัสสต็อปหยุดที่อะควาเรียมตรงข้ามอะควาเรียม What is it? Where is it? ก็เป็นอะไรคะa museum ถูกไหมคะถูกไหมอ้าวต่อไปข้อที่4แล้วข้อที่4แล้วกูยังอยู่ที่เดิมอ่ะเปลี่ยนที่กูมาอยู่ตรงนี้มั่งละอ่ะอ่ะ I'm here I'm here I'm here I stay here คราวนี้เปลี่ยนทิศทางการเดิน walk along new road and turn left past cinemaand bookshop next to bookshop where is it walk along new road enter left past the cinema the bookshop and next to bookshop where is it the internet cafe okay เอาล่ะสุดท้ายครูย้ายแล้วครูไม่อยู่ตรงนี้แล้วอ่ะครูไม่อยู่ตรงนี้อ้าวฉันไม่ยืนตรงนี้แล้วนะอยู่ที่สีแดงแล้วนะอ้าวเอาใหม่ฟังข้อสุดท้ายค่ะข้อสุดท้ายบอกว่า walk along high road cross the intersection past the park police station stop at the bus stopin front of me where is it อุ๊ยเลยเผลอแล้วลากไปให้เห็นแล้วอ้าตายเลยตอบได้แล้ว the bank ใช่ไหมไม่เอาเปลี่ยนข้อไม่เอาไม่เอากูจะต้องหยุดแค่ตรงนี้ใช่ไหมเฮ้ยทำไมเนี่ยอ้าเอาใหม่เอาใหม่ข้อสุดท้าย walk along high road and turn left past the parkin front opposite the park where is it pizza place okay ข้อสุดท้ายแล้วพอได้ไหมคะ walk along คืออะไรเดินไปเลี้ยวซ้าย walk along เลี้ยวขวาหรือ walk along cross นะจำได้ไหมคะเอาละทบทวนจนหมดแล้วเดี๋ยวเตรียมครั้งต่อไปเราจะเรียนคำศัพท์ของบทสุดท้ายนะคะคือบทที่6ฟังอีกหนึ่งครั้งค่ะวันนี้ไม่มีการบ้านค่ะวันนี้ครูใจดีมากแต่ให้ฟังอีกหนึ่งครั้งและทบทวนคำศัพท์ให้คุณครูด้วยโอเคนะคะ My good student repeat this script again okay Goodbye. See you.